EMC ยกกำลังสองพูดได้แค่สองประโยคจบนะครับบอกกันทราบไปไปไหนแล้วอ๋อเจอแล้ว EMC ยกกำลังสองนี่พูดสองประโยคจบเลยนะหนึ่งทำให้ M ก็คือ material นะจะบอกว่ามวลก็ได้ใช้คำว่า material ดีกว่าจะพูดคำว่ามวลก็ได้ material ก็ได้ถ้าหากว่าพูดกับ material นะก็คือทำให้นิวเคลียสแตกตีแตกเป็นระเบิดนิวเคลียร์เป็นระเบิดปรมาณูทีนี้ถ้าหากว่าทำให้หมดมวลเคลื่อนที่เร็วปุ๊บมวลคือแมสเนี่ยมันจะหมดนั่นมันจะคายพลังงานออกมาพูดแค่นี้จบเลยถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสสารก้อนนี้อย่าไปไกลนี่เป็นสสารก้อนนี่แค่นี้นะเอาแค่นี้นะสสารก้อนเท่ากับปากกานี่นะถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะหายตัวไปแฟบทันทีแล้วมันจะคายพลังงานมามากมายมหาศาลโลกใบนี้ถึงขนาดระเบิดแตกไปหมดให้รู้ไว้ลุงถึงบอกว่าเป็นสมการลวงโลกมันทำไม่ได้ใช่ไหมครับได้แต่ทฤษฎีเพราะฉะนั้นมันจึงเล็กกว่าหนึ่งเครื่องหมายลักษณะเล็กกว่าเล็กกว่าเอลมี่เพราะฉะนั้นต่อไปมันจะเจอคำว่าเอลมี่หล่อคือกฎของลุงหงอกนั่นแหละเอลมี่คือลุงหงอกจำด้วยครับนะเอลมี่คือลุงหงอกโอเคไหมอ่านว่ามีแปลว่าฉันนี่ไหมเอ็มอีนี่อ่านว่ามีแปลว่าฉันเองเอลคือลุงเท่ากับมีเท่ากับฉันลุงคือลุงหงอกนี่แหละโอเคไหมนี่มีอ่านว่ามีแปลว่าฉันนี่เองฉันนี่แหละโอเคไหมนะในภาษา ก็มีอยู่แค่นี้เองตัวลงหมดนะโอ้โห5 ทุ่มแล้วช้าเมื่อเย็นวันที่วานนี้มันผ่านลุงก็ไปเวิร์นๆไม่เมื่อวานนี้ช่วยใช่เลยสิโอ้โหโอ้ดีครับยินดีได้บริการทุกท่านแล้วก็อยู่หน้าจอนี่เต็มเหมือนกันโอเคไม่ได้หายนี้ไปไหนนะครับก็ท่านที่เป็นหน้าใหม่หน้าเก่าก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับเราต้องมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันนะฮะที่นี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะครับมีแต่แชร์กันในลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับใครทำอะไรต่างๆเช่นทางด้านฟังจะเป็นคุณมัฒนาก็ดีจะเป็นคุณขวัญใจก็ตามทีนะเขาอยู่ต่างประเทศเขามีแล้วก็ส่งมาให้เราได้กรุณาเผยแพร่แบ่งปันกันนะก็ใช้หูให้เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะทุกวันนี้ในการรับสื่อสารเหล่านี้ต้องให้ระวังนะครับระวังการอะไรการลวงเยอะแยะมากมายมหาศาลลวงนู่นนี่นั่น มันมีมากเพราะนั้นต้องใช้หลักการกันกรองให้มากๆนะครับแล้วก็ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันมนุษย์มันพึ่งพาทางตรงทางอ้อมมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับอย่าลืมหรือว่าใครอยู่คนเดียวได้จะมั่งมีสีสุขขนาดนั้นก็อยู่คนเดียวไม่ได้เช่นมีอยู่300,000 ล้านลงไปอยู่ที่เกาะคนเดียวสิเอาหอไป300,000 ล้านไปด้วยนะอยู่ได้ไหมครับจบข่าวเลยนะไม่ต้องอธิบายมากแค่นี้ก็จบแล้วคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากล่ะสรุปได้จริงไหมนี่ภาษาลุงพูดจบปุ๊บเออใช่หรอมันจะมีประโยชน์เลย300,000 ล้านที่ว่านะเพราะมันอยู่คนเดียวไม่ได้งั้นต้องเกื้อกันครับโอเคไหมไม่ใช่ทะเลาะกันนะต้องเกื้อกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งแลกเปลี่ยนกันต้องเปิดใจใส่กันนะครับเรายังอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญแล้วก็ต้องเปิดใจใส่กันนะก้านะก้าโอเคนะเปิดใจใส่กันเวลาเปิดคลิปลุงหงอกให้สาวแก้มแดงดูแล้วถามเขาจะตอบได้ทันทีว่าเป็นใครเอ่ยชื่อได้ด้วยแล้วจ้าเนี่ยสาวแก้มแดงเป็นใครลุงหงอกนี่หงอกถึงปี2เดือนเนี่ยปี3เดือนหรือปียังไม่ถึงปีครึ่งเลยกำลังตุ๊กติ๊กเด็ก1 2 3ปีกำลังกระจอกกระแจนะหลงยอมรับว่าหลงนะครับพ่อแม่ก็หลงลูกปู่ย่าตายายก็หลงนะหลงหลานนะหลงความไร้เดียงสาของเขานะครับเขาเพียว
จะหลงแต่ถ้าดื้อแล้วก่อนขาวนี่ระวังดื้อนะห้าหกเจ็ดขอก็ไประวังจะมันจะกลายเป็นดื้อเลยทีนี้ระวังให้ดีแต่โยมลูกงี้หู้กูทิ้งมาตั้งนานแล้วประมาณนั้นนะครับเฮ้ยอย่าถอดใจอย่าถอดใจอย่าถอดใจนะตอนนี้ขวบครึ่งแล้วจ้าพูดเก่งมากแบบรู้ความเก่งจนอื่นได้ยินที่สวนสาธารณะเขาถามน้องอายุ2ขวบกว่าหรือยังเพราะหลานอายุ2ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้เลยของเขาของคนอื่นนะฮะ2ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้เลยส่วนหลานคุณแก้วตาเนี่ยหลานสาวเนี่ยอายุขวบครึ่งเลยโอ้ยเป็นต่อยหอยเลยเพราะหลานเขาอายุแค่2ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้เลยส่วนหลานสาวแก้มแดงร้องเพลงโยกเยกเอ้ยและเพลงจันเอ๋ยจันเจ้าได้ด้วยค่ะขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์ที่ได้รับจากลุงตั้งแต่อายุแค่2ขวบจริงๆอยู่ในท้องตอนที่เขาตั้งท้องใหม่ไงจำได้ไหมโยม2เดือนหรือ3เดือนนั่นแหละลุงนี่รูปหน้าท้องแม่เขาให้เรียบร้อยแล้วนู่นตั้งแต่อยู่ในท้องแน่นั่นน่ะวันนั้นเขามาทั้งพ่อแม่เขาด้วยแหละมาที่มานั่งกล่าวนั่นแหละตั้งแต่อยู่ในท้องนะลุงสัมผัสตรงไหนได้ว่าสะดือบอกไงตัวสะดือนั่นนะมันส่งไปยังลูกในท้องจำเลยครับสะดือนี่นะครับจำไม่ด้วยส่งพลังผ่านสะดือถึงลูกในท้องได้นะครับไม่ได้นะมือลุงเนี่ยไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้นะครับเขาเจริญงอกงามอยู่ในท้องนู่นนะให้รู้ใช่ไหมนะกานาคาไม่ได้พูดเล่นนะพลังตัวนี้มันอินไซด์นะอินเนอร์เอเนอร์จีเด็ดนะอินเทอร์นอลเอเนอร์จีนะครับใช่มันเข้าไปอยู่ในภายในนะภายในมันมีอินเทอร์นอลมีเอ็กเทอร์นอลเอเนอร์จีฟอร์เฮลท์แคร์กันแล้วกันลุงจะได้หมดนะครับพวกนี้ไม่ว่าจะอินจะเอาได้หมดนะครับพลังงานทีนี้เอาเอ็กเทอร์นอลฟังให้ดีนะฮะจริงๆฟังให้ดีนะฮะพลังงานแสงนะครับเอาแสงเตรียมตัวรับแสงครับผมพลังงานรับแสงนะครับพลังงานรับแสงนะคะเอาละรับพลังงานแสงด้วยการจ้าเอาแสงอะไรดีเอ่ยเอาแสงแบบเย็นดีไหมรู้มีทั้งเย็นทั้งมีทั้งร้อนนะบอกให้รู้ไว้นะครับเอาแบบเย็นเนาะเอาแบบเย็นๆนะคะเอาล่ะเริ่มต้นเตรียมตัวงับอากาศก่อนครับ